กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Most New ค่ะในช่วงของ Science for Future นะคะสำหรับสกู๊ปดีๆวันนี้ค่ะจากทางด้านของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรค่ะหรือว่าสสนก.นะคะได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะที่สามารถที่จะรายงานเกี่ยวกับทางด้านของสถานการณ์น้ำนะคะและทางด้านของสภาพอากาศของประเทศไทยโดยใช้ชื่อแอปนะคะว่า Thai Water ค่ะหรือว่าคลังข้อมูลน้ำนั่นเองค่ะซึ่งจะสามารถนะคะติดตามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ภูมิอากาศนะคะสภาพอากาศได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและมีทั้งข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันค่ะรวมถึงทางด้านของข้อมูลที่มีการคาดการล่วงหน้านะคะผ่านทางแอปพลิเคชันนี้นั่นเองค่ะจะน่าสนใจมากแค่ไหนนะคะไปติดตามได้กันในสกู๊ปนี้กันเลยกับช่วงของ Science for Future ค่ะThai Water หรือคลังข้อมูลน้ำเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลจากโครงการคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ32หน่วยงานซึ่งสามารถใช้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำได้ตลอด24ชั่วโมงที่มีทั้งข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์โดยล่วงหน้าเช่นข้อมูลฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนแผนที่การวิเคราะห์เส้นทางและความแรงของพายุคาดการฝนคาดการความสูงและทิศทางคลื่นล่วงหน้า7วันตัวนี้จะเป็นการย่อข้อมูลนะครับจากเว็บ thaiwater.net นะฮะลงมานะครับเป็นเฉพาะข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะครับในการติดตามสถานการณ์ซึ่งเราจะมีเน้นก็คือเรื่องฝนระดับน้ำเขื่อนนะครับแล้วก็การคาดการครับถ้าดูในจากเปิดแอปเข้ามาเนี่ยในหน้าแรกถ้าในเป็นแบบแท็บเล็ตเนี่ยเราจะเห็นเป็น2ข้างนะครับในด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นชุดข้อมูลนะครับในด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นสถานที่โปรดซึ่งเราจะสามารถติดตามสถานการณ์สถานที่โปรดของเราได้นะครับเริ่มจากมุมซ้ายบนก่อนก็คือดูสถานการณ์พายุนะครับปัจจุบันนี้ณตอนนี้ไม่มีพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยก็จะแสดงว่าไม่มีพายุนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่มีพายุเข้าเกณฑ์ตามที่แบบในเว็บเขาแจ้งเตือนตัวนี้ก็จะแสดงเหมือนกันเราสามารถถ้ามีแจ้งเตือนปุ๊บเราก็กดเข้าไปก็จะไปหน้าข้อมูลพายุได้เลยอย่างที่เมื่อเช้ามีสอนว่าจะมีชื่อพายุมีคาดการเส้นทางให้ว่ามันจะไปทางไหนอย่างไรนะครับของส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะได้รับผลจากทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นหลักนะครับข้อมูลต่อมาก็คือสรุปว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนสูงสุด3จังหวัดที่ไหนบ้างนะครับจะสรุปให้ดูแล้วก็เราก็กดเข้าไปดูได้เลยว่าตอนนี้ฝนเป็นอย่างไรเห็นว่าตอนนี้ฝนตกหนักที่ทางภาคใต้เลยนะถ้าเดี๋ยวไปดูที่คาดการณ์เราก็จะเห็นแผนภาพตอนนี้ตกหนักมากที่พังงาถึง238ฝนสะสม24ชั่วโมงคือนับตอนนี้ถอยหลังไป24ชั่วโมงเนี่ยฝนมันตกมารวมแล้ว238นี่มันเกิดน้ำท่วมดินถล่มได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่าเกณฑ์ระดับนี้นี่ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเฝ้าระวังแล้วประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ถ้าดูข้อมูลแล้วก็ต้องเตรียมตัวแล้วมาถึงข้อมูลชุดต่อไปก็คือสรุปสถานการณ์ของน้ำในลุ่มน้ำต่างๆคราวนี้เราเอาลุ่มน้ำหลักของไทยก็คือเราจัดเป็นลุ่มน้ำภาคเหนือลุ่มน้ำภาคอีสานแล้วก็ลุ่มเจ้าพยานะครับลุ่มน้ำภาคเหนือก็คือปิงวังยมน่านตอนนี้สถานการณ์ก็คือน้ำเนี่ยเฉลี่ยคือน้ำน้อยถ้าเป็นลุ่มน้ำภาคอีสานนี่ก็จะเป็นน้ำปกติหรือว่าน้ำปานกลางนะครับลุ่มเจ้าพยาก็น้ำปกติเช่นกันเราสามารถสไลด์ดูรายละเอียดได้จากนี้ในลุ่มของภาคเหนือก็คือปิงวังยมน่านก็จะไล่มาเลยนะครับสามารถเลื่อนดูได้ตอนนี้ที่ปกติก็คือวังย่อไอ้ที่ยมกับที่น่านจะสถานการณ์ระดับน้ำเป็นปกติมาที่พักลุ่มน้ำเจ้าพยาของลุ่มน้ำภาคกลางก็คือระดับน้ำปกติอาจจะมีมากมากบางที่น้อยบางที่แต่ว่าเฉลี่ยแล้วมันก็คือสถานการณ์ระดับน้ำปกตินะครับทางภาคอีสานก็มีเราแบ่งเป็นลุ่มน้ำชีตอนบนลุ่มน้ำชีตอนล่างมูลบนมูลล่างนะครับเช่นเดียวกันกดก็จะไปอย่างหน้ารายงานระดับน้ำได้นะครับกลับมาที่เรื่องต่อไปเรื่องเขื่อนวันนี้เราใช้ข้อมูลของ4เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งจะเป็นเขื่อนที่มีความจุขนาดใหญ่นะครับก็คือข้อมูลของเขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยนะครับแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มันยังมีเขื่อนเล็กๆอีกแต่เราไม่ได้รวมมันเป็นแค่ระดับหลักร้อยล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะซึ่งไม่เอามาบวกก็ไม่ค่อยมีผลกับเท่าไหร่นะฮะเราก็เลยเน้นเป็น4เขื่อนหลักขนาดใหญ่นะครับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าน้ำปานกลางถ้าเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าไล่ดูแต่อันนี้ภูมิพลนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าน้ำน้อยนะครับผมมาดูที่คาดการณ์อันนี้เราก็แบ่งคาดการณ์ง่ายๆเลยว่าจากถ้าดูภาพเมฆข้างในที่ระบบวาร์ปอาจจะดูยากนี่เราก็สรุปมาเลยว่าคาดการณ์ว่าวันพุธคือวันนี้นี่คือผลตั้งแต่เมื่อวานถึงเย็นวันนี้นะครับกันว่าภาคใต้เนี่ยฝนจะตกจะมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ระดับคลื่นในทะเลนะครับอ่าวไทยตอนบนก็มีระดับคลื่นสูง 1-2 เมตรที่อ่าวไทยตัวกอนะครับอันนี้ก็คือหน้าแรกนะครับในการติดตามข้อมูลแล้วก็มาที่หน้าฝนนั้นก็เมื่อกี้ไปแล้วข้างซ้ายจะเป็นตารางไล่มาอันดับฝนสูงสุด20อันดับจริงมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเราก็เอาที่มันสูง20อันดับมาไม่งั้นเดี๋ยวจะใช้เวลาในการดูนานแต่ถ้าอยากดูทั่วประเทศว่าเป็นอย่างไรนี่เรามีแผนที่ขึ้นมาให้ดูกดซูมขึ้นมาเห็นทุกสถานีที่มีฝนตกเราพอดเป็นแผนที่เราสร้างเป็นภาพทุกชั่วโมงเอาไว้ภาพหลายชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าไล่ตามสเกลสีแล้วฝนตกตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับในระดับน้ำก็เช่นเดียวกันแต่ระดับน้ำจะต่างกันก็คือจะมีแสดงกราฟของระดับน้ำก็จะมีเส้นตลิ่งเส้นท้องน้ำให้ดูถ้าระดับน้ำล้นตลิ่งก็เพราะว่าอาจจะท่วมได้แต่ว่าล้นตลิ่งไม่ได้แปลว่าท่วมเสมอไปเพราะถ้าล้นแล้วมันมีการระบายที่ดีการกระจายก็ไม่ท่วมขังแต่ถ้าตรงนั้นมันเป็นที่ต่ำแล้วมันล้นตลิ่งก็จะท่วมขังได้นะครับนี่ก็คือการของระดับน้ำเราในหน้าฝนเราก็จะดูระดับที่สูงสุด20อันดับหรือถ้าเป็นหน้าแล้งเราก็จะดูว่าต่ำสุด20อันดับที่มันเป็นวิกฤตตอนนี้เป็นอย่างไรก็ได้เราสามารถเลือกดูเป็นรายจังหวัดก็ได้สนใจจังหวัดไหนแล้วก็เลือกดูก็จะแสดงสถานีโทรมาตรตรวจวัดน้ำของจังหวัดนั้นๆ นะครับมีแบบย้อนหลัง3วันกับย้อนหลัง24ชั่วโมงนะครับสามารถเลือกดูได้แล้วต่อไปก็เรื่องเขื่อนก็คือแสดงเขื่อนหลักขนาดใหญ่ที่เมื่อเช้าสอนที่เมื่อเช้ามีการแนะนำในห้องไปแล้วว่าทั้งหมด34เขื่อนนะครับขนาดใหญ่ทั่วประเทศก็มีแสดงเป็นบนแผนที่ด้วยแสดงเป็นพินบอกว่าน้ำเป็นอย่างไรนะครับสีน้ำตาลก็คือน้ำวิกฤตหรือน้ำน้อยนะครับสีน้ำเงินก็น้ำมากสีเขียวก็น้ำปกติก็สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเปรียบเทียบกราฟรายปีได้ว่าน้ำ3ปีย้อนหลังเป็นอย่างไรน้ำความจุเป็นเท่าไหร่มีน้ำไหลลงน้ำระบายเป็นอย่างไรสำหรับแต่ละเขื่อนนะครับกลับไปดูเป็นพินก็ได้นะครับเปิดดูบนแผนที่จะโหลดช้าแล้วก็มาถึงภาพเมนูต่อไปคาดการณ์ในที่นี้เราก็เอาที่แบบดูง่ายๆสำหรับประชาชนทั่วไปก็คือคาดการณ์เอาเริ่มที่คาดการณ์ฝนก่อนนะครับคาดการณ์ฝนก็คือพวกวาร์ปลอมโมเดลนะครับที่คาดการณ์ฝนล่วงหน้า7วันแต่ความแม่นยำก็อยู่ที่3วันแรกระบบนี้เราจะสร้างภาพอย่างเงี้ยวันละ2ครั้งนะครับคือรอบเช้ากับรอบเย็นนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าของคาดการณ์ของรีโหลดนิดนึงนะครับโอเคนะฮะตอนนี้นะครับคาดการฝน3วันแล้วก็มาคาดการคลื่นนะครับแล้วก็คาดการพายุนะครับการพายุก็มีภาพถ่ายภาพเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียมออกมาให้เห็นว่าเป็นอย่างไรถ้าอย่างชาวบอกว่าถ้ามันเป็นวนๆอันนั้นก็คือจะมีพายุแล้วแต่ถ้าเมฆมากอย่างนี้ก็เพราะว่ามีโอกาสที่ฝนตกมากนะครับบางทีเมฆมากจะไม่ก่อเป็นฝนก็ได้แต่ตอนนี้ก็ชัดเจนเปรียบเทียบว่าตรงนี้เมฆเยอะในแนวภาคใต้แล้วเมื่อกี้เราก็คาดการณ์ว่าแล้วรายงานจริงเราก็พบแล้วว่าฝนตกมากในภาคใต้นะเพราะว่าตอนนี้ก็คืออันนี้เป็นฝนตกหนักในภาคใต้อยู่อันนี้ก็คือตัวข้อมูลที่นำเสนอแต่อันนี้ถ้าเรามาดูที่หน้าแรกอีกทีนึงเนี่ยแอปตัวนี้เราจะเพิ่มอีกอันหนึ่งคือการสนใจพิเศษของแต่ละคนสมมุติตอนนี้เราอยู่กรุงเทพระบบก็จะจับข้อมูลที่ของกรุงเทพมาว่ากรุงเทพตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรในเรื่องของคาดการฝนอุณหภูมิ
นะครับระดับน้ำแล้วก็ปริมาณฝนตกสูงสุดต่ำสุดตรวจวัดมาได้ที่ไหนแล้วถ้าเราสนใจที่อื่นอย่างสมมติบ้านผมอยู่เพชรบูรณ์ก็พิมพ์ค้นหาเลยนะครับไม่ได้ลงภาษาไทยสมมติเป็นการกำแพงเพชรก็ได้ผมก็เรียกกำแพงเพชรนะครับเพิ่มเข้าสถานที่โบสถ์ก็จะเห็นว่าทางซ้ายก็จะมีกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นมาเราก็เลือกดูได้เช่นเดียวกัน4ข้อมูลที่ย่อยมาให้ทราบแล้วว่ามีการคาดการฝนกำแพงเพชรจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะไปกลับบ้านแล้วดูพรุ่งนี้ฝนตกเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิตรวจวัดจริงนะตอนนี้เป็นอย่างไรแต่อุณหภูมินี่เนื่องจากโทรมาสเราใช้ข้อมูลจากเซอร์วิสของหน่วยงานอื่นนะครับข้อมูลมันก็เรียลไทม์บ้างแล้วแต่การส่งของแต่ละหน่วยงานนะครับระดับน้ำในแม่น้ำก็ตรวจวัดสูงสุดต่ำสุดที่สถานีอะไรก็ดูได้และปริมาณฝนที่ตก24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรตัวนี้ถ้าเราไปที่พรุ่งนี้เราไปอยู่กำแพงเพชรก็จะเปลี่ยนเป็นกำแพงเพชรนะครับเราไปอยู่จังหวัดอื่นก็จะเปลี่ยนตามจังหวัดนะครับเราสามารถค้นหาได้จากหน้านี้เช่นเดียวกันต้องการเป็นจังหวัดไหนแล้วก็ค้นหาเพิ่มเติมได้ขอบคุณคุณสรนันท์เขื่อนเพชรนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษค่ะกับทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือว่าสสนกภายใต้การทำงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างดีๆที่น่าสนใจในการที่จะหยิบยกเอาองค์ข้อมูลความรู้ของหน่วยงานนำมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีจนกลายเป็นนวัตกรรมที่เหมาะกับยุคและสมัยมากที่สุดนั่นก็คือการพัฒนาข้อมูลทางด้านของน้ำที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรในการทำการเกษตรนะคะผ่านทางรูปแบบของระบบแอปพลิเคชันใครสนใจดาวน์โหลดข้อมูลกันได้เลยกับแอปนี้นะคะที่มีชื่อว่า Thai Water เพราะว่ารองรับการทำงานทั้งในส่วนของระบบ iOS แล้วก็ Android แต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจในข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันในเว็บไซต์ก็สามารถเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นหน่วยงานของทางสสนกค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรา2คนนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้กลับมาติดตามเนื้อหาข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ